ตั้มยังไงตั้มชัดเจนแล้วตั้มยังไงอ่ะชิบหายแล้วชัดเจนเลยมันเอาหิ้วขึ้นรถปัญหาเข้าพี่พวกเราซวยนุ่มนี่แหละฮะชิบหายแล้วตั้มนี่ไอเด็กมันหิ้วขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เลยชิบหายแล้วตั้มนี่แหละหายจริงๆฮะชิบหายจริงๆแล้วหลังจากนั้นบิ๊กโจ๊กก็ลงไปในพื้นที่ตำรวจโรงพักนี้ยังดาหน้ามานั่งอยู่ในห้องประชุมด้วยฟังบิ๊กโจ๊กซักถามลุงเปียกยังมีหน้าออกมานะตอนนั้นรู้อยู่แล้วล่ะว่ามีคลิปแล้วถูกไหมใช่มีเหตุการณ์นี่แหละตอนนั้นตำรวจซิ่งเนี่ยสภ.อรันเนี่ยทั้งพวกกับทั้งรองพวกกับเนี่ยรู้อยู่แล้วนะเออรู้อยู่แล้วว่ามีคลิปรู้อยู่แล้วว่ามันชิบหายแล้วล่ะท่านผู้ชมตามต่อในคดีใหญ่ เรื่องของป้าบัวผันที่ถูกไอ้ห้าเด็กเวรทำร้ายจนกระทั่งเสียชีวิตวันนี้จะมีคลิปให้ท่านฟัง6คลิปแต่ละคลิปไม่ยาวมากเป็นคลิปที่เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่13มกราคมตั้งแต่เที่ยง7นาทีจนถึงเที่ยง35นาที6คลิปนี้นะฮะมีเสียงของพันตำรวจโทคนหนึ่งของสภ.อรัญญประเทศอะลูกน้องโทรมาบ้างพันตำรวจโทคนนี้โทรรายงานผู้บังคับบัญชาบ้างเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับการที่ว่าได้ไปเห็นข้อเท็จจริงว่าลุงเปี๊ยกไม่ได้เป็นคนฆ่าป้าบัวผันเดี๋ยวค่อยๆฟังคลิปแรก13มกราคมเที่ยง7นาทีดาบตำรวจคนหนึ่งโทรมาหาพันตำรวจโทคนนี้รายงานว่ากลุ่มวัยรุ่นนี้แหละคือคนที่กระทืบหรือว่าทำร้ายป้าบัวผันนะอายุฟังคลิปแรกนี้ก่อนฮะบันทึกเสียงการพูดคุยระหว่างดาบตำรวจปิยวุฒิสิงห์วงศ์ซึ่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดทราบว่าผู้ก่อเหตุไม่ใช่นายปัญญาจึงได้โทรมารายงานกับข้าพเจ้าพันตำรวจโทนิติธรพิมพ์คำสารวัตรสืบสวนรายละเอียดตามคลิปคลิปเตือนไว้รุ่นกระทืบตอนตีนิดกุ๊กว่าไว้รุ่นกระทืบกระทืบแผลเล็กกุ๊กไอ้กล้องเห็นเลยโมเมนต์บอกนี่บอกแล้วหัวไปรุ่นไล่สี่ไล่ฟันหนึ่งนาพันสยามอ่ะเฮียแล้วเดี๋ยวเราต้องหาออกครับผมเบิ้งกล้องอยู่นี่โอเคครับนี่คือดาบตำรวจเนี่ยโทรมาหาพันหนวดโทบอกว่าเห็นแล้วไอ้กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเป็นคนทำร้ายป้าบัวผันทางพันหนวดโทบอกเอาแล้วเฮียแล้วเดี๋ยวรายงานผู้ว่าบัญชาก่อนนะฮะแล้วก็มาสู่คลิปที่2ที่พันตำรวจโทโทรศัพท์ไปแจ้งกับพันตำรวจตรีพนักงานสอบสวนนะเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่ะอยู่ลองฟังดูนะเวลา 12:08 ของวันที่13มกราคม2567ข้าพเจ้าพันตำรวจโทนิติธรพิมพ์คำโทรศัพท์ไปแจ้งข้อมูลกับพันตำรวจตรีนิติรัตน์ศรีสวัสดิ์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีซึ่งกำลังนำตัวนายปัญญาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสระแก้วรายละเอียดตามคลิปตั้ม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 ปิดปิดแผนหุ่นอ่อนเลยตั้มอะไรนะครับพี่กล้องวงจรปิดเป็นวัยรุ่นไล่ตีเท่าเหรอพี่เออเดี๋ยวต้องรอก่อนแป๊บนึงลูกน้องพี่ดูกล้องดูเออโอเคโอเคเออเออเอาเหรอพี่ไล่ตีไล่ฟันเลยเนี่ยเหรอพี่เหรอรอความชัดเจนนะแป๊บนึงซ้ำเดี๋ยวอ๋อพี่มันยื่นไปแล้วพี่อ้าวฉับนี้แล้วตั้มยื่นไปแล้วยื่นไปแล้วพี่หูทำไมหูแก่ก็เอาไงดีพี่เดี๋ยวพี่หาความละเอียดชัดเจนก่อนพี่บอกตั้มก่อนแค่นี้ก่อนพี่เราครับพี่โทรบอกเพิ่งกลับเวลาสิบยื่นไปแล้วเนี่ยคือยื่นเรื่องว่าลุงเปี๊ยกเนี่ยเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ยื่นไปแล้วนะทำสำนวนทำอะไรไปแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วนะชิบอุทานออกมาแล้วชิบหายแล้วแล้วหลังจากนั้นพันตำรวจโทคนนี้โทรกลับไปหาดาบตำรวจอีกทีนึงอีกที่โทรมาตอนแรกลองฟังดูนะครับเวลา 12:10 ของวันที่13มกราคม2567ข้าพเจ้าพันตำรวจโทนิติธรพิมพ์คำสารวัตรสืบสวนสภ.อรัญญประเทศโทรศัพท์กลับไปสอบถามรายละเอียดกับดาบตำรวจปิยวุฒิสิงห์วงศ์เพื่อทราบข้อมูลที่ชัดเจนตั้ม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 ตั้
้องไอ้โอดูกล้องตรงไหนเทศบาลกล้องเทศบาลตรงตัวจุดไหนจุดใครเขากล้องเซเว่นเลยตอนที่มันเหยียบดินนึงอ่ะแต่ยาดเดียวเลยกล้องไหนนะกล้องเซเว่นอ่ะเซเว่นมันตีตรงพัทยาพอดีเลยตีตรงพัทยาขึ้นเมื่อไหร่ขึ้นมือที่เขาเห็นยังกบขึ้นมันพันสี่สิบมันขึ้นมาพันสี่สิบเอ็ดขึ้นมาพันช่วงกี่โมงเดี๋ยวเราผมเก็บเวลาแล้วนี่มันตีสองแรงมันตีตั้งครึ่งตอนต้นไปอ่ะเห็นชัดเจนใช่ไหมจะได้บอกให้ทราบว่าต่ำเอาขึ้นมาเห็นชัดเจนแล้วมันลดมุมไปต้องของเส้นเลือดเพราะไม่รู้จะวิ่งใส่ยังกบเดินออกมาเราเห็นยังกบเดินออกมาแล้วไม่รู้จะจอดรถมันวนหาสองรอบเห็นยังกบมันก็เลยวิ่งใส่ยังกบตรงมุมเราไปลบมุมตรงสายสยามพอดีไม่รู้ครับประมาณสามปีพัดอ่ะโอเคเวลาคลิปที่3เนี่ยเน้นเรื่องเวลาสถานที่บอกกลับไปดูแน่ชัดอีกทีกล้องตรงเซเว่นเนี่ยน่าจะชัดปรากฏว่าใช่เวลาตอนนั้นระบุตีหนึ่งครึ่งของวันที่11นี่นะเสร็จแล้วก็วางสายกันไปคลิปที่4พันโดโทรคนเดิมโทรหาดาบตำรวจคนนี้อีกครั้งหนึ่งอีกนะฮะเพื่อให้ส่งคลิปนี้ลงไปในไลน์กลุ่มของสภ.อนัญญประเทศวันที่13มกราคม2566เวลา 12.11 ข้าพเจ้าพันตำรวจโทนิติธรพิมพ์คำโทรศัพท์กลับไปหาดาบตำรวจมีวุฒิสิงห์วงศ์เพื่อให้ส่งคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรายกลุ่มสืบสวนสภ.อรัญประเทศเพื่อทราบรายละเอียดตามคลิปโอ้ส่งคลิปมาให้ในรายสืบเข้ากันจะได้คุยกับเรารายสืบไปเลยที่13บอกให้ส่งไปในไลน์กลุ่มแล้วก็วางไปสักพักเดียวโทรกลับไปหาดาบตำรวจคนนี้อีกครั้งหนึ่งบอกขอเวลาชัดๆเลยเป๊ะๆเท่าไหร่แน่ฟังดูนะฮะวันที่13มกราคม2567เวลา 12.13 นข้าพเจ้าพันตำรวจโทนิติธรพิมพ์คำสารวัตรสืบสวนสภ.อรัญประเทศโทรศัพท์ไปหาดาบตำรวจปิยวุฒิสิงห์ทองเพื่อทราบช่วงเวลาเกิดเหตุที่ชัดเจนครับสารวัตรโบเบิ่งช่วงไหนนะทางเขาจะเป็นน่ะกล้องฉากว่า2นาทีเบิ่งช่วงฮอปตีหนึ่งครึ่งบ่ตีหนึ่งสี่สิบใช่ไหมที่มันวิ่งตีตีสองเลยตีสองวิ่งตีแล้วนาฬิกาตรงไหมฉากว่าในการปัจจุบัน2นาที2นาทีจะต้องให้เบิ่งจักโมงเบิ่งตี2เลยตี2ของวันที่10ของวันที่10เดือนตอนจะไปตอนเช้าโอเค2แล้วไม่ตีสองมันตี5ขั้นน่ะรู้แล้วล่ะตี2วันที่10โอเคตี2ของคืนวันที่10ย่างเข้าสู่วันที่11ประมาณนี้เอาล่ะและคลิปสุดท้ายพันตำรวจโทคนนี้โทรไปปรึกษากับพันตำรวจตรีอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะช้าไปเพราะคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาอนุมัติเรื่องของลุงเปี๊ยกไปแล้วลองฟังดูนะฮะวันที่13มกราคม2567เวลา 12.35 นข้าพเจ้าพันตำรวจโทนิติธรพิมพ์คำโทรศัพท์ไปปรึกษากับพันตำรวจตรีนิติรัตน์ศรีสวัสดิ์ถึงกรณีที่เกิดขึ้นตั้มยังไงตั้มชัดเจนแล้วตั้มยังไงอ่ะโอ้พี่ไอ้ภาคทางท่านอนุมัติไปแล้วพี่โอ้ตายชิบหายแล้วชัดเจนเลยมันเอาหิ้วขึ้นรถอะไรนะพี่ไอ้วัยรุ่นเอาหิ้วขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปโอ้พี่ภูมิกับว่าไงพี่ตอนนี้พวกเราปัญหาอะไรพี่มีปัญหาเข้าอีกปัญหาเข้าพี่มันเร่งด่วนไงพี่พวกเราซวยอนุมัติปากขังแล้วพี่ยังไงอ่ะทีนี้อนุมัติตั้งแต่11โมงพี่โอเคตั้มเดี๋ยวนะลองคิดดูตั้มครับพี่วันที่เนี่ยตอนคุยกันเนี่ย6คลิปเนี่ยอยู่ในช่วงเที่ยง7นาทีถึงเที่ยง35แต่อนุมัติฝากขังไปตอน11โมงนิดเดียวเองเห็นไหมฮะก็สรุปแล้วเนี่ยป้าโบผันเนี่ยตายคืนตายวันที่11
ช่กำลังจะเช้าวันที่11นะใช่กำลังจะเช้าวันที่11คือวันพฤหัสนะท่านผู้ชมฮะวันศุกร์ที่12ถูกไหมฮะใช่แล้วก็วันเสาร์ที่13ซึ่งเป็นวันเด็กซึ่งเป็นวันเด็กนี่แล้วก็ข่าวนี้มันก็ดังขึ้นมา ใช่ใช่ไหมฮะข่าวนี้มันก็ดังขึ้นมานี่ครับอันนี้คือเวลาตีหนึ่งครึ่งตีสองนะท่านผู้ชมฮะไอเด็กคนนี้มันฆ่าคนซึ่งสติไม่ดีนะฮิ้วขึ้นรถนี่แหละนี่แหละฮะชิบหายแล้วตั้มนี่ไอเด็กมันหิ้วขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เลยชิบหายแล้วตั้มนี่แหละชิบหายจริงๆฮะชิบหายจริงๆแล้วตั้มก็บอกเลยงานปัญหาพวกเรางานเข้าแล้วนะอนุมัติไปแล้วนะอนุมัติไปแล้วแล้วเป็นการอนุมัติโดยที่มีคนไปบังคับให้ลุงเปี๊ยกรับสารภาพถูกไหมล่ะถูกต้องถูกต้องโอ้โหก็คิดว่าไม่มีคลิปไม่มีกล้องวงจรปิดมั้งใช่ใช่ไหมฮะจึงไปบังคับให้ลุงเปี๊ยกซึ่งกงเล่าอยู่ที่พัทยา มารับสารภาพซะด้วยวิธีการอย่างที่ปล่อยคลิปเสียงไปแล้วนะฮะแล้วหลังจากนั้นบิ๊กโจ๊กก็ลงไปในพื้นที่ตำรวจโรงพักนี้ยังดาหน้ามานั่งอยู่ในห้องประชุมด้วยนะซักถามฟังบิ๊กโจ๊กซักถามลุงเปียกใช่ไหมฮะนี่ยังมีหน้าออกมานะตอนนั้นรู้อยู่แล้วล่ะว่ามีคลิปแล้วถูกไหมใช่นี่เหตุการณ์นี่แหละฮะตอนนั้นตำรวจซีกเนี้ยสภ.อรันเนี่ยทั้งผู้กำกับทั้งรองผู้กำกับเนี่ยรู้อยู่แล้วนะรู้อยู่แล้วว่ามีคลิปใช่รู้อยู่แล้วว่ามีคลิปรู้อยู่แล้วว่ามันชิบหายแล้วล่ะใช่ไหมฮะคุยกันแล้วตำรวจในโรงพักคุยกันแล้วว่ามีคลิปแต่ก็ยังดูสิฮะใช่ยังหน้าแบบนั่งฟังบิ๊กโจ๊กไปดูสิฮะดูตำรวจโรงพักนี้วันนี้พอคลิปนี้เป็นข่าวเผยแพร่ไปฟังเสียงบิ๊กโจ๊กท่านผู้ชมฮะ ฟังเสียงบิ๊กโจ๊กว่ารู้สึกยังไงกับปมคลิปเสียงตำรวจคุยกัน6ชุดที่คุณธีระเปิดให้ฟังไปนะฮะนะส่วนคดีตำรวจนะวันนี้ท่านผบ.ตร.ท่านจะลงไปวันนี้เมื่อวานเนี่ยลุงเปี๊ยกเนี่ยเขาชี้ตัวตำรวจแล้วเพราะนั้นสิ่งที่พนักงานสอบสวนสระแก้วต้องทำคือต้องดำเนินคดีกับตำรวจนะฮะทั้งข้อหาเรื่อง157เรื่องพรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพรบ.อุ้มหายนะแล้วก็ต้องมาไล่ต่อว่ารองผู้กับสืบสวนอยู่ในคลิปนั่นเนี่ยเขารู้เรื่องเขารับอยู่แล้วตามคลิปนะแล้วถ้าที่สอบเนี่ยก็เขายอมรับว่าเขารู้เมื่อรู้เนี่ยก็ต้องมีความผิดฐาน157นะรู้แต่ไม่ทำอะไรก็ต้องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะอันนี้จะเป็นแนวนี้นะในส่วนของคลิปที่มีการเผยแพร่กันวันนี้หลักฐานล่าสุดเนี่ยท่านได้ฟังแล้วใช่ไหมฟังแล้วพนักงานสอบสวนถามว่ามันเป็นคลิปเสียงจริงหรือว่าเป็นเสียงอดีตหรือว่าเป็นเสียงปัจจุบันยังไงผมมองว่าก็เป็นคลิปเสียงจริงคือพนักงานสอบสวนคุยนะฮะพนักงานสอบสวนก็ตกใจเหมือนว่าเฮ้ยกูซวยแล้วลุงไม่ได้ผิดแต่ดันไปเอาค่าเรือนจำไปแล้วก็เหมือนเอาคนไม่ผิดเข้าคุกอ่ะนะครับนะเพราะนั้นแต่ตรงนี้ก็ต้องไปดูว่าเมื่อพระสวนเขารู้อย่างเงี้ยเขาแก้ไขไหมนะอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมเขาก็รีบแก้ไขใช่ไหมครับโดยการที่เขาก็ทำหนังสือถึงศาลนะเพื่อขอให้ปล่อยตัวลุงออกมานะผมก็เหนื่อยนะผมก็เหนื่อยมันเหนื่อยใจนะครับน้ำเสียงท่านแบบมันเหนื่อยใจก็คือว่าวันนี้ทุกส่วนเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่ผู้บัญชาการภาคผู้การต้องมีภาวะผู้นำนะต้องไปดูแลลูกน้องในหน่วยตนเองแต่ไม่ใช่ต้องให้ตรอลงไปแบบนี้ถูกไหมครับนะเมื่อคุณเป็นผู้จัดการเป็นผู้การเป็นผู้กำกับนะต้องมีวุฒิภาวะนะครับนะต้องดูแลลูกน้องให้ได้ครับนะไม่งั้นเราอยู่ห่างไกลเนี่ยไม่จะมีผู้กับผู้การเอาไว้ทำไมอ๋อแน่นอนคือวันนี้เหนื่อยอยู่แล้วคือมันเหนื่อยใจอยู่แล้วแต่ว่าคือมันเหนื่อยใจแล้วผมก็มองว่าประชาชนก็ต้องเอียนไม่รู้จะเอียนยังไงแล้วนะทีนี้แต่ถามว่าในฐานะผู้บัญชาก็ต้องลงไปทำหน้าที่นะแต่ถ้าผมปล่อยมือไปสักคนเนี่ยผมว่ายิ่งเละหนักกว่านี้อีกนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ทุกคนต้องทำหน้าที่นะครับท่านอยากจะเปิดเผยในรายละเอียดที่สื่อมันเผยแพร่อยู่ปัจจุบันเนี่ยคลิปทั้งหมดแชททั้งหมดกล้องวงจรทั้งหมดเนี่ยแสดงว่าตำรวจเนี่ยรู้แล้วแต่พยายามปกปิดทั้งหมดผมพูดอย่างนั้นได้ไหมคืออย่างนี้คือตำรวจเนี่ยไม่ได้ปกปิดคือตำรวจไม่ได้ช่วยเหลือร่วมตำรวจใช่แต่ตำรวจปกปิดเรื่องการสอบสวนว่าไปกระทืบลุงไปอะไรเงี้ยนะไปข่มขู่ลุงนะปกปิดแค่นี้เพียงส่วนเดียวแต่ปกปิดเพื่ออะไรปกปิดเพราะรู้ว่าไอ้สิ่งที่ตนเองทำเนี่ยมันพลาดแล้วนะเพราะก็กลัวว่ารู้ว่าถ้าภูมิชารู้เดี๋ยวจะเล่นงานผมบิ๊กโจ๊กยังเชื่อนะว่าที่ตำรวจโรงพักนี้เนี่ยไปคลุมถุงดำไปให้
บีบให้ลุงเปียกรับสารภาพเนี่ยไม่ใช่ช่วยลูกตำรวจแต่ปกปิดการสอบสวนนะฮะนี่ฮะแต่จริงๆตอนนี้สังคมก็เชื่อแล้วใช่ว่าช่วยลูกตำรวจใช่ใช่แล้วก็ช่วยมานานแล้วด้วยนะฮะอย่างที่บิ๊กโจ๊กบอกแล้วคือสังคมเนี่ยเอียนไม่รู้จะเอียนยังไงละแล้ววันนี้บิ๊กโจ๊กท่านผู้ชมสังเกตดูนะจากที่เคยตำหนิผู้กำกับที่เคยตำหนิผู้กำกับวันนี้ตำหนินะผู้บัญชาการผู้บังคับการภาคผู้บัญชาการด้วยนะฮะใหญ่ผู้กำกับอีกใช่วันนี้ตำหนิหมดเลยนะฮะคือเอาเป็นว่าตำรวจทั้งสระแก้วเนี่ยไม่เหลือเลยเละหมดใช่เละหมดนะไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน